คราวนี้นะครับระหว่าง Samsung Galaxy S20 Ultra 5G นะครับผมกับ11 Pro Max เนี่ยเรียกได้ว่านะครับ04ไหมก็ไม่นะครับผมในบางแคตตาล็อกนะครับถ้าคุณพูดถึงด้าน definition นะครับผม Samsung เนี่ยมีความคมมากกว่านะครับผมอย่าลืมนะครับว่าผมจะมีไฟล์ให้คุณดาวน์โหลดด้วยนะครับมันจะเป็นรูปเป็นวิดีโอนะที่ผมถ่ายนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่มีการเกรดสีไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับให้เอาไฟล์ลองไปเล่นดูนะครับให้ลองไปซูมดูดูควอลิตี้ของไฟล์จริงๆนะครับผมคราวนี้หลายๆคนพูดถึง definition กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่า108เมกะพิกเซลบ้างล่ะอะไรเงี้ยนะครับผมโอ้โหเมกะพิกเซลมันเยอะมากๆเลยนะครับก็นั่นก็จริงนะครับผมความคมมันสูงมากๆเลยนะครับผมแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า108เมกะพิกเซลตัวนั้นนะครับผมมันจะเป็นเลนส์โตเลนส์ไวด์เท่านั้นนะครับผมคุณไม่สามารถจะถ่ายอัลตร้าไวด์แบบ108เมกะพิกเซลได้นะครับซึ่งผมมองว่าก็โอเคนะครับผมเลนส์ไวด์ธรรมดาเนี่ยก็หนักแล้วนะครับผมก็แบบคมกริบแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมขอไม่โชว์รูป108เมกะพิกเซลในนี้แล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาไปใส่ไว้ในไฟล์นะครับใน Google Drive นะเพราะว่านะครับไอ้วิดีโอตัวนี้มันเป็นวิดีโอ Full HD นะครับถึงแม้ว่าผมจะเอา108เมกะพิกเซลใส่มาให้ดูก็จริงแต่คุณก็มองไม่เห็นความต่างนะครับผมก็เอาเป็นการจัดองค์ประกอบแบบเดียวกันแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเป็นกล้องที่ไม่ใช่108เมกะพิกเซลนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เลือกออปชั่น108เมกะพิกเซลนะครับผมสิ่งที่ Samsung Galaxy S20 Ultra จะทำก็คือว่านะครับผมมันจะเอาพิกเซลเนี่ยมายำรวมกันเป็น1พิกเซลนะครับผมเอาหลายๆพิกเซลเนี่ยมายำรวมกันเป็น1พิกเซลนะครับผมที่หลายๆคนที่เขาเรียกว่าพิกเซลบินนิ่งนะครับผมเพื่อจะทำให้ตัวพิกเซลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับผมลดขนาดไฟน้อยลงนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะครับจากที่ผมลองมาทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมไอ้108เมกะพิกเซลเนี่ยมันถ่ายค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะมือคุณเนี่ยต้องนิ่งจริงๆนะครับผมหลายๆครั้งแล้วเนี่ยผมต้องลบรูปเลยนะครับคือแบบถืออย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยถ่ายไปแปะเนี่ยมันมีการใบไม้สั่นนะครับมือเราสั่นนิดนึงอะไรเงี้ยภาพมันก็ไม่คมไปนิดนึงเนี่ยผมเสียดายนะครับผม108เมกะพิกเซลเนี่ยถ่ายทั้งทีต้องถ่ายคมนะครับซึ่งมันต้องใช้มือที่นิ่งมากๆเลยนะครับเพราะจริงๆในการถ่ายนิ่งๆแล้วเนี่ยก็คือหายใจเข้านะครับขมิบก้นนะครับแล้วก็ถ่ายนะครับผมก็จะนิ่งที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับซึ่งผมลองแล้วบางทีมันก็ไม่คมนะครับผมซึ่งนะครับพอพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมภาพของ Samsung นี่มัน crash back จังเลยนะครับตัว shadow มันเนี่ยมันหายไปไหนนะครับผมมันทำไมมันดูเข้มทำไมมันดู saturation สูงขนาดนี้นะครับอันนี้ต้องย้ำก่อนด้วยนะครับว่าผมอัพ firmware ล่าสุดที่มันควรจะเป็นแล้วนะครับเพราะก่อนนั้นเนี่ย Samsung มีปัญหานะครับในการแบบว่าเอ้ยถ่ายมาแล้วเนี่ย shadow มันหายนะครับถ่ายมาแล้วเนี่ย shadow มันมืดไปเลยนะครับผมตัว iPhone มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมซึ่งนะครับในเวอร์ชันนี้เนี่ยเวอร์ชันล่าสุดที่ผมลองไปถ่ายมันเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับคุณสังเกตตรงแบบตรงตึกตรงอะไรใช่ไหมครับผมตรงหญ้านะครับตรงเป็นเงาตรงเป็นอะไรอย่างงี้นะครับผมเรียกได้ว่านะครับสิ่งที่ได้เปรียบจริงๆของ Samsung เนี่ยก็คือการมี definition ที่สูงกว่านะครับผม dynamic range ผมมองว่ามันแล้วแต่คนชอบนะครับผมเพราะตัว dynamic range บางทีหลายๆคนอาจจะไปสับสนกับตัว saturation หรือ vibrance นะครับผมเพราะ Samsung เนี่ยฟ้าเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะฟ้าเลยนะครับผมบางทีฟ้าเป็นสีขาวแต่ Samsung ถ่ายมาเป็นสีน้ำเงินเฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับผมภาพมันก็ดูสวยอีกแบบนึงนะครับผมอันนี้แล้วแต่แล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดพูดถึงการดึง Shadow เนี่ยผมมองว่าตัว iPhone เนี่ยจะดึง Shadow มาได้แบบเนียนมากกว่านะครับผมถึงแม้ว่าภาพมันจะดูแบบไม่จริงก็ตามนะครับผมเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยตาเรามองไม่เห็น Shadow นะครับผมเวลาที่มันอยู่ในใต้ต้นไม้มืดๆอะไรเงี้ยนะครับผมเรามองไม่เห็นนะครับผมกล้องมันก็ไม่ควรจะมองเห็นเหมือนกันนะครับให้มันดูสมจริงอะไรเงี้ยแต่เปล่านะครับผม iPhone ก็เห็นขึ้นมานิดนึงมีดีเทลด้วยนะครับผมซึ่งพอถ่ายแลนด์สเคปในหลายๆเลนแล้วเนี่ยเราก็จะทราบดีนะครับว่าถ้าเกิดคุณพูดถึงความคมเนี่ย iPhone สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมยกเว้นเลนอัลต้าไวด์นะอัลต้าไวด์ยังมีสูสีบ้าง นะครับผมถ้าเกิดว่าตัว iPhone ถ่ายติด diffusion ขึ้นมาเนี่ยอัลต้าไวด์ก็จะคมกว่านะครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับผม diffusion เนี่ยบางทีมันก็มาบางทีก็ไม่มานะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในที่ที่สว่างมากจริงๆนะครับผมดีเทลไม่ค่อยมีนะครับผมคอนทราสต์ไม่ค่อยมีเฉดไม่ค่อยมีพวกเนี้ยมันก็จะไม่ทำงานนะครับผมมันจะทำงานต่อเมื่อเอ้ยไฟเริ่มสวยๆขึ้นมานิดนึงนะครับผมมีทั้งสว่างมากนะครับสว่างกลางสว่างน้อยแล้วก็สว่างน้อยเลยอะไรพวกนี้นะครับผมหรือแบบว่ามันจะมีแบบคอนทราสต์เยอะๆนะครับมีไมโครคอนทราสต์มีดีเทลเยอะๆพวกเนี้ยดีฟิวชั่นจะเข้ามาช่วยนะครับผมทำให้มันคมขึ้นนะครับดีเทลพอกมากขึ้นนะครับผมซึ่งนะครับพอคุณดูไปเนี่ยผมก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไม Samsung มันดูซูมไกลจังเลยนะครับผมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเลนส์เทเลโฟโต้ของเขาเนี่ยซูมไกลกว่า iPhone เยอะนะครับผม iPhone เนี่ยมันแค่2เท่านะครับของ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ตัวนี้นะล่อไป4เท่านะครับผมมันไกลมากจริงๆนะครับผมเหตุผลที่เขาต้องทำไกลขนาดเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่เก็ทนะครับว่าทำไมต้องทำไกลขนาดนั้นวะเพราะเทรดก็ยากชิบหายเลยอะไรเงี้ยนะครับผมพอผมได้ลองถ่ายพระจันทร์ดูแล้วผมทราบเลยว่าทำไมนะครับถึงแม้นะครับว่ามันจะไม่คมแล้วก็ใช้งานค่อนข้างจะยากนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผมซูมไป100เท่าจริงๆนะครับผมเห็นพระจันทร์จริงๆนะครับแต่ว่านะครับการถ่ายแบบนั้นเนี่ย100เท่าเนี่ยมือมันสั่นมากเลยนะครับผมมันคอนโทรลยากมากๆเลยนะครับผมภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นภาพนี้นะครับภาพนึงเนี่ยของ iPhone เนี่ยผมขอถ่ายเป็นแบบกว้างๆแล้วกันนะครับผมจะได้รู้ว่าถ่ายที่ไหนนะครับก็คือร้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมคราวนี้อีกรูปนึงก็คือผมซูมไป100เท่านะครับผมใช้ S20 Ultra 5G เนี่ยซูมไปเลย100เท่านะครับเห็นดวงจันทร์เห็นจริงๆนะครับเห็นผิวเห็นครบเลยนะครับผมแต่ว่าการถ่ายของมันเนี่ยค่อนข้างจะลำบากจริงๆอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมมันทำให้ภาพมันเบลอเนาะเลยดูไม่ชัดเลยดูไม่อะไรอย่างงี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเห็นชัดมากนะครับถ้าเกิดคุณวางไว้ในไทรพอดอะไรเนี่ยมีลุ้นเหมือนกันนะครับผมอ่ะผมเลยถ่ายมาเป็นคลิปเลยแล้วกันนะครับผมว่าผมซูมยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผมเห็นอะไรบ้างนะครับผมเอ้ยมันเห็นดวงจันทร์เลยเว้ยซูมไปเรื่อยๆซูมไปเรื่อยๆนี่มันเห็นมากขึ้นเรื่อยๆจนมันแบบเอ้ยเห็นเป็นผิวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องไนท์โหมดบ้าง นะครับผมหลายๆคนเนี่ยสนใจมากนะครับว่า Samsung เค้าเนี่ย definition เยอะขนาดนี้นะครับใส่แบบเมกะพิกเซลมาเยอะขนาดนี้เนี่ย
ในโหมดเขาจะรอดไหมนะครับผมก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าการถ่ายปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงความเรียวของมันนะครับพูดถึงความแบบเอ้ยคนเห็นยังไงเนี่ยเราควรจะให้กล้องเห็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับผมซัมซุงเนี่ยทำได้ดีกว่าในความคิดของผมนะคือเหมือนกับว่านะครับตัว iPhone เนี่ยมันไม่ได้ไม่ดีนะครับแต่มันสว่างนะครับผมมันดูแบบมันเกินความจริงนะครับ แต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมบางคนเนี่ยชอบกล้อง iPhone ว่าเอ้ยอยากจะให้เห็นชาโดว์เยอะๆนะครับผมอยากให้เห็นมันความคมของมันนะครับอยากให้เห็นแบบความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต่างๆนานานะครับถ่ายอาร์คิเทคเจอร์ก็ไม่อยากให้มันมืดอะไรเงี้ยบางคนชอบบรรยากาศว่าเอ้ยให้มันรู้หน่อยว่ามันมืดนะครับว่าอันเนี้ยผมถ่ายตอนกลางคืนไม่ใช่ถ่ายตอนบ่ายอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัว iPhone เนี่ยเก่งที่ว่าสามารถดึงชาโดว์ขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะครับโดยไม่เสียดีเทลเยอะนะครับผมโดยภาพมันยังคมอยู่เลยนะครับพอมันเป็นไนท์โหมดเนี่ยมันดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ไนท์โหมดนะครับโดยการถ่ายแบบว่าใช้เลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเลยนะครับผมภาพเป็นวุ้นเลยนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับค่า F มันเนี่ยมันสูงนะครับผมในเลนส์อัลตร้าไวด์เนาะนะครับผมเห็นสะพานเห็นระเบียงเป็นวุ้นหมดเลยนะครับผมซึ่งแตกต่างจากทาง Galaxy S20 Ultra 5G นะครับผมมีประโยชน์มากเลยนะครับไอ้หลายตัวของเค้าเนี่ยครับผมจะเลนส์กว้างนะครับเลนส์กว้างธรรมดากว้างมากๆนะครับผมหรือเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยทุกตัวมีไนท์โหมดหมดเลยนะครับผมสามารถถ่ายได้สบายๆนะครับผมไอ้ไนท์โหมดเนี่ยคุณสามารถซูมได้แค่10เท่านะครับก็คือไฮบริดซูมนะครับผมเรียกได้ว่ามันก็แค่นั้นผมก็โอเคแล้วนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะสนแบบผมเนี่ยคุณก็ใช้โหมดธรรมดาแล้วค่อยซูมไปแล้วกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าไนท์โหมดเนี่ยแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับผมความคมความอะไรเนี่ย Samsung คมกว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ความที่คอนทราสต์มันหนามากนะครับความที่มันโชว์แบบว่าแชโดว์หนักๆเลยนะครับผมแชโดว์มันลงหนักคอนทราสต์มันลงหนักเนี่ยมันทำให้ไมโครคอนทราสต์นะครับผมหรือดีเทลเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับในความคิดผมนะอาจจะต้องรอเฟิร์มแวร์ตัวหน้าออกมานะครับออกมาแก้ไขอะไรต่างๆครับในการเขียนอัลกอริทึมแบบใหม่นะครับผมในการเมิร์จพวกพิกเซลอะไรแบบใหม่เนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยความที่ Samsung เนี่ยถ่ายได้หลายเลนนะครับผมในไลท์โหมดแล้วก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับผมแต่ถามว่านะครับการถ่ายอะไรเงี้ยผมมองว่า iPhone ถ่ายง่ายกว่านะครับ Samsung เนี่ยหลายๆครั้งแล้วเนี่ยมาใช้เวลานานมากนะครับผมในการถ่ายไลท์โหมดนะบางครั้งเนี่ยไปลากไป 4-5 วิเลยก็มีนะครับผม iPhone แบบแค่2วิอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามันเมื่อยไงคุณต้องอยู่อย่างงี้นะครับผมไอ้ Samsung เนี่ยโอ้โหนานเลยนะครับยิ่ง S20 Ultra 5G ตัวเนี่ยค่อนข้างจะแบบหนักนะครับต้องยอมรับอย่างนี้นะครับผมในโหมดเนี่ยแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับผมก็ลองโหลดไฟล์ไปดูนะครับลองโหลดไปซูมดูนะครับว่าคุณชอบดีเทลแบบไหนนะครับผมไอ้เรื่องการถ่ายคนเนี่ยใครจะว่ายังไงผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ผมมองว่า Samsung เนี่ยเคยเป็นแบรนด์ที่น่าจะถ่ายคนได้สวยมากๆแบรนด์นึงเลยนะครับในกล้องหลังเนาะก็ Samsung กับ Oppo เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับผมการตัดขอบ Edge Detection เนี่ยทำได้ดีมาตลอดนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโฟกัสนะครับผมคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าพอคุณเปลี่ยนแบบว่าซอฟต์แวร์มาแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมความที่เซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นนะครับผมมันเก็บแสงได้มากขึ้นนะครับผมภาพคุณเนี่ยก็จะมีนอยส์น้อยลงนะครับรวมถึงการละลายเนี่ยก็ยังละลายเป็นธรรมชาติด้วยนะครับผมซึ่งการละลายแบบธรรมชาติเนี่ยมันจะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลไม่ดีนะครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณละลายธรรมชาติปุ๊บเนี่ยแล้วคุณโฟกัสไม่ดีนะมันก็หลุดเลยนะครับผมเพราะว่าข้างหลังมันเบลอง่ายมากนะครับพอคุณจะโฟกัสหน้าคนแล้วคุณโฟกัสไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาการวืดวาดนะครับผมมันอะไรเงี้ยพอผมกดถ่ายไปแล้วเนี่ยบางทียังไม่โฟกัสเลยนะครับผมงงมากนะครับเพราะรูปที่คุณเห็นตอนนี้นะครับในการถ่ายกล้องหลังเนี่ยหรือว่าเซลฟี่เองก็ตามเนี่ยผมพยายามกดที่ตรงหน้าเลยนะครับผมให้มันโฟกัสที่หน้าเนาะมันจะได้แบบว่าคมจริงๆนะครับผมเพราะไมโครพิกเซลมันค่อนข้างจะสูงนะครับผมเราไม่ควรที่จะหลุดโฟกัสเนาะผมต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดมันเข้าแล้วเนี่ยมันมีความคมสูงนะครับผมรวมถึง Edge Detection นะครับผมความที่มันมีกล้อง Time of Flight เนี่ยเรียกได้ว่าการตัด Edge ขอบเนี่ยคมมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดไปจาก Note 10 Plus เลยก็ว่าได้นะครับผมต้องยอมรับทางด้านนี้นะครับแต่ว่าตัว Samsung เนี่ยความที่มันมีคอนทราสต์มากขึ้นนะครับความที่ไมโครพิกเซลเขาเยอะนะครับผมคอนทราสต์เขามากขึ้นเนี่ยก็อาจจะแบบมีการเปลี่ยนสกินโทนนิดๆหน่อยๆนะครับผมอาจจะเป็นการเรียวมากขึ้นอาจจะดูเข้มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับผมเอาล่ะครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงเซสชั่นวิดีโอกันบ้างนะครับผมวิดีโอเนี่ยเรียกได้ว่านะครับทั้ง2ตัวเป็นแฟลกชิพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่นนะครับผมเรื่องการเก็บ environment ต่างๆนะครับผมหรือแม้แต่การเก็บ dynamic range ก็ตามนะครับผมทั้ง2ตัวนี้ผมมองว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับผม Samsung เนี่ยเค้าก็มีของเล่นเยอะนะครับผมมีทั้ง Super Steady นะครับผมถึงแม้นะครับว่ามันจะไม่สามารถถ่าย 4K ได้ก็ตามนะครับผมไม่สามารถถ่ายได้ทุกกรณีนะครับผม 4K เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันดีก็คือว่านะครับมันทำให้มันภาพมันนิ่งมากเลยนะครับผมแล้วควอลิตี้ของมันเนี่ยไม่ค่อยดรอปจากตัวธรรมดาเท่าไหร่นะครับผมในความคิดของผมนะปกติแล้วเนี่ยในรุ่นเก่าอย่าง Note 10 Plus นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเปิด Super Steady ปุ๊บนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าคุณโดนครอปจากเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับผมคุณยังโดนตัด Dynamic Range ไปค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมจากที่เคยถ่ายแล้วเห็นพาร์ทิคแล้วเนี่ยมันไม่เห็นแล้วนะครับผมอะไรเงี้ยนะครับใน Note 10 Plus เนาะพอปรับตัวเป็น Galaxy S20 Ultra 5G เนี่ยเรียกได้ว่ามันมีข้อดีที่ว่านะครับผมตัว Super Steady เนี่ยทำงานได้ดีนะครับผมแต่ว่านะครับพวกท้องฟ้านะครับผมพวกตรงเงาพวกพาร์ทิคอะไรเงี้ยก็ยังเห็นโอเคอยู่มากๆเลยนะครับผมซึ่งตัว iPhone เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเขาเป็นเค้าเรียกว่ายังไงบ้าน Dynamic Range อยู่แล้วนะครับผมอีกเรื่องนึงนะครับผมที่มันเป็นเรื่องฮือฮามากๆเลยนะครับก็คือการถ่าย 8K ครั้งแรกนะครับผมในโทรศัพท์ Samsung นะครับผมถามว่า 8K เนี่ยมันใช้งานได้จริงมั้ยนะครับผมก็ต้องยอมรับว่านะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะใช้งานมันนะครับผมต้องเป็นการที่มันถ่ายแล้วขยับไม่เยอะนะครับผมสบายๆอะไรเงี้ยนะครับผมค่อยๆเนิบๆอะไรเงี้ยถ่ายได้นะครับถ่ายน้ำไหลถ่ายน้ำตกอะไรเงี้ยกล้องอยู่เฉยๆเนี่ยได้ครับผมสวยนะครับภาพคมนะครับ
แต่ต้องมีไฟด้วยนะครับผมไอ้ถ่าย 8K เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปถ่ายในงานมอเตอร์โชว์นะครับถ่ายในงานแบบเล็กๆนะครับผมถ่ายในงานมืดๆอะไรเงี้ยมีปัญหาแน่นอนนะครับผมไม่แนะนำเลยนะครับไอ้ 8K เนี่ยตัว CPU ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมมันต้องมาลงให้กล้องหมดเลยนะครับมันต้องมาลงในให้เรโซลูชันของมันถึง 8K นะครับผมคุณไม่สามารถถ่ายเอฟเฟคได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับผมคุณถ่ายได้อย่างเดียวนะครับแล้วมันถูกจำกัดอยู่ที่24 FPS ด้วยนะครับผมส่งผลให้ภาพเนี่ยอาจจะมีการช้าบ้างสำหรับบางคนนะครับผมหลายๆคนก็อยากได้ยินเสียงนะครับว่าพี่ถ้าเกิดผมจะไปสัมภาษณ์พริตตี้แบบพี่บ้างเนี่ยถ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลองฟังดูเลยนะครับเอาละครับผมเรามากันในโหมดบล็อกบ้างนะครับผมก็คือการถ่ายกล้องหน้าแบบนี้นะครับผมในโหมด 4K 30เลยนะครับผมจะไม่ถ่าย Full HD นะผมมองว่าไอ้ 4K 30เนี่ยมันได้ดีเทลที่ครบกว่านะครับผมDynamic Range ระหว่าง Full HD กับ 4K 30เนี่ยไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับผมดูไม่ออกเลยผมลองดูแล้วนะครับผม 4K เนี่ยยังมีดีเทลมากกว่าอีกนะครับดูรู้เรื่องมากกว่านะครับผมอันนี้เนี่ยผมลองจินตนาการว่าผมเนี่ยไปเป็นทัวร์นะครับผมไปเป็นทัวร์อยู่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะลองเดินลองอะไรดูนะครับเหตุผลที่ผมถ่ายขึ้นมาอย่างงี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากให้คุณดูว่าข้างบนเป็นยังไงอยากให้ดูท้องฟ้านะครับหลายคนไปถ่ายท่องเที่ยวนะจะได้แบบโอเคนะครับผมแต่หลายคนก็เป็นสายบิวตี้บล็อกเกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับใกล้ๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะนะครับผมก็เป็นการทดสอบใหม่ไปในตัวด้วยนะครับผมดูDynamic Rangeดูอะไรไปนะครับผมคุณจะสังเกตเห็นว่านะครับไอ้ Samsung Galaxy A20 Ultra ตัวนี้เนี่ยมันมีฉากหลังที่เบลอกว่านิดนึงนะครับผมเหตุผลหนึ่งที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นเพราะว่านะครับตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ใน Samsung Galaxy A20 Ultra เนี่ยกล้องหน้าเนี่ยมีความใหญ่กว่านะครับผมมันเป็นการเบลอโดยธรรมชาตินะมันไม่ใช่เบลอแบบแปลกๆนะครับคุณจะเห็น iPhone ว่าเอ๊ะทำไมมันข้างหลังมันยังชัดอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเซ็นเซอร์คนละไซส์กันนะครับผม Galaxy A20 Ultra เนี่ยจะใช้เซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่านะครับเข้าแดดก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นหน้าอะไรยังไงสกินโทนอะไรเงี้ยผมไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับไม่มีการใส่บิวตี้ไม่มีการเกรดสีอะไรเลยนะครับผมเอาละครับผมเรามาในโหมดกล้องหลังบ้านนะครับผมคราวนี้แบบมีคนถ่ายให้แล้วเป็นพิธีกรแล้วนะครับผมไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนนะครับทำรายการใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้กล้องถ่ายง่ายๆอย่างนี้แหละครับผมสิ่งที่จะทำให้กล้อง2ตัวนี้มีปัญหาในความคิดของผมก็คือว่าไปถ่ายอินดอร์นะครับไปถ่ายมอเตอร์โชว์ไปถ่ายมอเตอร์เซลไปถ่ายอะไรพวกนี้นะครับถ่ายพิตี้แล้วนมมันไม่คมนะครับก็เพราะว่ามันอยู่ในอินดอร์นะครับผมแสงมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็แสงก็เนี่ยก็ไม่ค่อยจ้าเท่าไหร่ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าไปถ่ายแบบไปโตเกียวไปเกาหลีอะไรเงี้ยโอเคมากเลยนะในความคิดของผมนะครับคือเหมือนกับว่าจะไปถ่ายแบบเห็นบรรยากาศก็ได้นะครับจะถ่ายแบบโพสต์อัพก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมมันสบายมากนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับบางคนชอบแบบว่าข้างหลังเห็นเยอะๆนะครับหน้าไม่ใสไม่เป็นไรนะครับผมบางคนชอบหน้าใสๆนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยไม่เห็นเลยก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้การใช้งานกล้องของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันต้องเข้าใจแบบนี้นะครับผมถึงแม้นะครับว่าคุณจะวิ่งจะอะไรเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันสบายมากนะครับการโฟกัสแทร็กกิ้งของทั้ง2ตัวนี้เนี่ยหน้าไม่หลุดแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมหน้าหลุดก็ไม่ใช่ฝักชิปนะครับถึงแม้จะย้อนแสงนะครับมีการแบบไฟมาข้างหลังอะไรเนี่ยทุก2ตัวเนี่ยยังป้องกันได้อย่างสบายมากเลยนะครับผมหน้ามืดหน้าอะไรเป็นเนี่ยก็ใครชอบอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมวิ่งให้ดูเลยนะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ต้องอันนี้เยอะเลยนะครับการทำรายการเนี่ยไม่ต้องยากเย็นนะครับก็ถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยภัยไงจะใครหลานนะครับหรือใน YouTube Channel นะครับ KP-KHUI-KB คุยภัยนะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบอยู่รอเวลาแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการเลือกโทรศัพท์แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ